พี่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะเป็นลูกจ้างเขานะคะจะได้กลับมาอยู่บ้านนอกก็เลยมองหาอาชีพว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอาชีพทำงานเนี่ยคือไม่เคยทำเลยไม่ถนัดก็ลองเซิร์ชดูใน YouTube นะคะใน Google ก็ไปเจอเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะก็เริ่มเลี้ยงเป็นอาชีพช่วงนั้นมองว่าแมลงเนี่ยทางภาคอีสานชอบทานแมลงแล้วแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะคิดว่าน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงชนิดอื่นนะคะแล้วก็อยู่ในร่มคิดว่าน่าจะเอาอยู่ก็เลยทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดรายได้ต่อเดือนของพี่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7 หมื่นนะคะทั้งขายทั้งตัวแล้วก็พันไข่แมลงเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนี้มีกำลังบูมมากแล้วก็บ้านเราเนี่ยชอบทานแมลงสามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีช่วยแนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกรกุลยาประจวบนะคะชื่อเล่นนะคะอ้อยนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มแมลงเศรษฐกิจบ้านหันนะคะตำบลคลองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะช่วยเล่าที่มาให้ฟังหน่อยครับว่าฟาร์มเรามีที่มาอย่างไรครับค่ะก็คือแรกเริ่มเลยนะคะพี่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะค่ะเป็นพนักงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเป็นลูกจ้างเขานะคะทีนี้จะได้กลับมาอยู่บ้านนอกเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยแก่แล้วค่ะก็เลยมองหาอาชีพว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าอาชีพทำงานเนี่ยคือไม่เคยทำเลยไม่ถนัดค่ะก็เลยลองหาอาชีพที่อยู่ในโลกที่ว่าเราพอจะทำได้ก็ลองเซิร์ชดูใน YouTube นะคะใน Google ก็ไปเจอเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะก็เลยศึกษาเริ่มศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงแมลงนะคะศึกษาตลาดเลี้ยงแล้วเขารับซื้อไหมคือเซฟทุกอย่างนะคะมีที่รับซื้อเอาพันธุ์ไข่จากเขาก็รับซื้อพร้อมนะคะก็เริ่มเลี้ยงเป็นอาชีพนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะก็ได้7ปีแล้วนะคะที่เริ่มเลี้ยงค่ะทำไมเราถึงเลือกเลี้ยงแมลงค่ะคือช่วงนั้นมองว่าแมลงเนี่ยทางภาคอีสานชอบทานแมลงค่ะแล้วแมลงนี่ก็คือน่าจะเลี้ยงง่ายคือน่าจะเลี้ยงง่ายเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะคิดว่าน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงชนิดอื่นนะคะแล้วก็อยู่ในร่มคิดว่าน่าจะเอาอยู่ก็เลยทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดซะดีค่ะช่วงแรกที่เราเริ่มทดลองเราเลี้ยงทั้งหมดกี่บ่อครับเริ่มเลยเนี่ยทำโรงเรือนเนี่ยทำทั้งหมด14บ่อค่ะทำทั้งหมด14บ่อเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนแรกเขารับซื้อตัวคืนถ้าเราจับนะคะแต่ตั้งแต่รอบแรกที่เลี้ยงมานี่คือไม่ได้ส่งเลยนะคะเพราะว่าจะมีพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะก็คือเขาจะมาจองเลยว่าพ่อค้าคนนี้เอาบ่อนี้ก็คือโอเคเลยคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าทางนี้เขาชอบทานแมลงอยู่แล้วแล้วก็มีพ่อค้ามารับซื้อโดยที่เราไม่ต้องไปส่งเขาคือช่วงแรกในการเลี้ยงในประสบความสำเร็จไหมครับก็คือถามว่าตอนที่เราไปศึกษาเนาะเขาบอกว่าเลี้ยงรอบ2รอบเนี่ยถึงจะได้ทุนคืนแต่ว่าตอนที่เราลงมือเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ขายแต่ว่าทุนที่เราลงไปกว่าจะได้คืนเนี่ยเป็นปีคือเราจะประสบปัญหาในการเลี้ยงเรื่องเชื้อโรคเรื่องอากาศเพราะบ้านเราร้อนจัดหนาวจัดซึ่งเรายังจัดการตรงนั้นไม่ได้ก็เป้าที่เราจะได้เนี่ยก็จะไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะก็ประสบปัญหาในช่วงปีแรกค่ะหลังจากนั้นเราก็สังเกตแมงนะคะว่าฤดูนี้ต้องเลี้ยงแบบไหนแล้วก็เชื้อโรคมันมาจากอะไรแล้วก็ศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยงก่อนหน้านั้นพยายามถามแล้วก็หาวิธีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือเราจะรู้เลยว่าแมลงถ้าไม่สบายเนี่ยอาการแบบไหนคือเรารู้โรครู้อาการแล้วแต่ละฤดูหรือแต่ละรอบที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราจะดัดแปลงแบบไหนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยค่ะการตั้งกลุ่มชุมชนในปีไหนค่ะก็การตั้งกลุ่มนะคะของเราเริ่มน่าจะปีนี้จะเป็นปีที่3นะคะก็คือทางสำนักงานเกษตรอำเภอพยืนค่ะเขาจะมีโครงการที่ว่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะมีรายได้เสริมนะคะตอนนั้นน่าจะงบ 100,000 บาทนะคะเขาก็เลยทางผู้นำชุมชนเนี่ยค่ะทางเกษตรแล้วทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เลยมาเสนอทางพี่นะคะว่า
ช่วยส่งเสริมรายได้ให้ชาวบ้านได้ไหมให้เขามีรายได้เหมือนที่เรามีค่ะตรงนั้นพี่ก็เลยเขียนโครงการแล้วก็ทำงบเสนอเพื่อให้ชาวบ้านลงรองเลี้ยงแมลงแล้วก็เราก็สอนแล้วก็หาตลาดไปด้วยก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วเลยเป็นที่มาของกลุ่มใช่ค่ะก็เป็นที่มาของกลุ่มแมลงเศรษฐกิจบ้านค่ะช่วยแนะนำวิธีการเลี้ยงแมลงเบื้องต้นให้หน่อยค่ะเลี้ยงแมลงนะคะก็ไม่ยากนะคะเรามีอุปกรณ์การเลี้ยงคือกล่องเลี้ยงใช่ไหมคะในกล่องเนี่ยก็จะใส่แผงไข่กระดาษเข้าไปเพื่อให้เขาเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วพันไข่ที่เราได้มาเนี่ยฟักแล้วแล้วก็ลงบ่อไว้นะคะการให้อาหารก็จะมีอาหารสำเร็จรูปที่เขามีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะการให้น้ำเราก็ให้น้ำผ่านฝืนมะพร้าวหรืออาจจะเป็นฟองน้ำก็ได้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ที่เราจะหาได้นะคะก็คือการให้อาหารคือเช้าและก็เย็นนะคะการให้น้ำก็คือเช้าเย็นเหมือนกันนะคะเราเลี้ยงอย่างนี้ไป1เดือนเราสามารถที่จะจับขายได้ถ้าแมลงไข่แมลงร้องคือไข่เราสามารถที่จะจับขายได้นะคะช่วงระหว่างวันเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราที่สามารถที่จะไปทำงานตัวอื่นได้นะคะอย่างสมาชิกของกลุ่มเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรนะคะทำนาทำสวนอย่างเงี้ยตอนเช้าให้อาหารแล้วก็ไปทำงานของตัวเองบางคนก็ทำโรงงานแล้วก็เย็นก็กลับมาให้อาหารซึ่งมันสะดวกแล้วก็มันเป็นอะไรที่ลงตัวเป็นรายได้เสริมใช่ค่ะช่วยพูดถึงรายได้ฟาร์มเราไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ค่ะรายได้จากฟาร์มหลักนะคะฟาร์มนี้ก็คือจะขายพันธุ์ไข่นะคะแล้วก็แนะนำการเลี้ยงสำหรับผู้ที่เขาซื้อพันธุ์ไข่ไปนะคะแล้วก็ขายตัวของพี่เนี่ยส่วนมากพี่ก็จะขายเป็นขายส่งรายได้ต่อเดือนของพี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ6-7 หมื่นนะคะทั้งขายทั้งตัวแล้วก็พันธุ์ไข่นะคะค่ะแล้วก็ส่วนของสมาชิกกลุ่มของพี่ดูแลอยู่เนี่ยอันนี้คือเราจะเน้นขายปลีกเขาจะให้สมาชิกเนี่ยขายตามบ้านชาวบ้านหมู่บ้านข้างๆหรือว่าตลาดนัดอันนี้คือเขาจะได้ราคามากกว่านะคะขายให้ญาติพี่น้องขายให้ครูให้เพื่อนลูกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือตรงนี้รายได้ของสมาชิกเนี่ยก็เกือบเท่าของพี่ปาเลยนะคะรวมๆกันค่ะเพราะว่าเขาจะได้เป็นขายปลีกนะคะรวมๆแล้วของสมาชิกกลุ่มต่อเดือนนี่เขาก็ได้อยู่หลัก50,000-60,000เท่ากันกับของพี่เลยนะคะค่ะก็รายได้ถือว่าตัวเลขสวยเลยค่ะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆข้อดีนะคะของการที่มาทำฟาร์มอะไรนะคะก็คือเรื่องตลาดเนาะแมลงเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตอนนี้มีกำลังบูมมากแล้วก็บ้านเราเนี่ยชอบทานแมลงก็คือตลาดเราเปิดกว้างแล้วก็ทำงานอยู่ในร่มนะคะไม่ได้ตากแดดแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีถ้าเราทำนานี่ก็คือแค่ปีละหนนะคะแต่ว่าการเลี้ยงแมลงเนี่ยปีนึงเราสามารถเก็บเงินได้ทุกเดือนนะคะมีรายได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็คือถ้าเรามาเราเลี้ยงแมลงอยู่ที่นี่เนาะก็คือได้ดูแลพ่อแม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะได้อยู่บ้านก็คือถือว่าการมาเลี้ยงแมลงการทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานคือพอเพียงแบบนี้ก็คือถือว่ามีข้อดีมากๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงแปลกไปเลยก็คือเราได้มีเวลาดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเต้าได้มากขึ้นนะคะอยากแนะนำอะไรกับมือใหม่ที่กำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงแมลงครับค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยมันเราก็จะมีแบบว่าเป็นเชิงธุรกิจคือคนที่แบบว่าอยากเลี้ยงแบบมีงบเยอะๆอยากเลี้ยงตูมเลยเนี่ยก็คือเราก็ทำโรงเรือนแล้วก็ทำข้ออุปกรณ์การเลี้ยงเหมือนของพี่เนี่ยนะคะแล้วก็เราสามารถหาฟาร์มที่เราไว้ใจแล้วก็แนะนำในการเลี้ยงตลาดและวิธีการเลี้ยงนะคะแล้วสมมติว่าคนที่แบบว่าต้องการเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเหมือนสมาชิกกลุ่มที่เราเลี้ยงอยู่นะคะก็สามารถที่จะขยายคือทำกล่องเลี้ยงแล้วจะไปไว้ในที่ร่มชายคาบ้านหรือว่าโรงรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะต่อยอดขยายตัวของเขาเองไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงนะคะแล้วก็ยังไม่มีความรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาสอบถาม
กับทางฟาร์มได้นะคะเพราะทางฟาร์มเนี่ยให้ความรู้แนะนำนะคะไม่มีกั๊กนะคะเพราะของเราเนี่ยคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของทางเกษตรนะคะค่ะก็ให้ความรู้สำหรับคนที่สนใจอาชีพเสริมแล้วก็เป็นอาชีพหลักซึ่งสร้างรายได้แน่นอนค่ะติดต่อได้ที่ไหนครับก็สามารถติดต่อได้ที่บ้านสวนฟาร์มนี่นะคะเบอร์โทรนะคะ0990367019นะคะของพี่อยู่ที่อำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นค่ะเรามีเพจตรงได้เลยมีเพจ Facebook มั้ยครับFacebook นี่ก็เป็นบ้านสวนฟาร์มนะคะค่ะ